สวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to พลอยวิวรีวิวกันค่ะสำหรับ EP นี้นะคะพลอยจะมารีวิวเครื่องต้มไข่ค่ะเพื่อนๆซึ่งพลอยเพิ่งสั่งมาแล้วเขาก็มาส่งแล้วจ้านี่จ้าตาดาทุกคนตัวนี้นะคะก็คือ Homey Smart Egg Cooker ค่ะตัวนี้เป็นรุ่น HM 0027PWH นั่นเองค่ะจำชื่อรุ่นไม่ได้นะมันยาวก็เดี๋ยวเราจะมานั่งแกะให้ทุกคนดูเลยค่ะตาดานี่พอแกะออกมานะคะสิ่งแรกที่จะเจอก็นี่เลยจ้าเป็นอันนี้เป็นใบรับประกันของทางร้านนะคะชิ้นที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือค่ะชิ้นต่อไปนะคะนี่เลยท่าดาเลยจ้าอุ้ยมันสวยมากเลยอ่ะมันดูมินิมอลมินิใจอีกแล้วอ่ะของแบรนด์โฮมมี่เขาทำสินค้าออกมาค่อนข้างดูแบบเข้ากันทุกอย่างเลยนะเอาจริงของก่อนหน้านี้ที่เคยเอามารีวิวแต่ละอย่างก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้นะคะคือถ้าซื้อของแบรนด์นี้เข้าไปนะคะแล้วเอามาซื้อมากองรวมกันคือดูเป็นแบบธีมเดียวกันมากๆเลยนะคะข้างในนะคะมันก็จะมีเป็นอันนี้ก็จะเป็นฝานะคะฝาของเขาอะมันจะมีรูตรงนี้ไว้เวลาเราต้มไข่อะไรเงี้ยหรือว่าอุ่นอาหารนึ่งอาหารอะไรเงี้ยให้มันมีควันออกมาได้นะคะนี่รูตรงนี้อันนี้เป็นฝาของเขาก็จะเป็นฝาแบบหน้าตาคล้ายอะคริลิกเลยมันแบบใสๆแล้วก็มีความแบบแข็งๆหน่อยนะนี่นะคะนี่ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยใส่น้ำค่ะดูเพื่อนๆถ้วยใส่น้ำของเขาก็จะหน้าตาแบบนี้ซึ่งเขาก็จะมีขีดบอกค่ะว่าอันนี้เป็นน้ำปริมาณเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ด้านล่างของอันนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นเข็มแบบนี้เพื่อนๆเห็นปะนี่มันจะมีเข็มนะคะสำหรับเจาะไข่ค่ะนี่แล้วก็มีฝาปิดด้วยนะคือก่อนหน้านี้จริงๆพอเคยใช้เครื่องเรื่องต้มไข่แต่แบบซื้อมาไม่แพงมากนะก็คือแบบถูกๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะดูกองแกงมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็ใช้งานได้แหละแต่ว่ามันก็ดูกองแกงแล้วก็ที่เจาะไข่ก็เจาะไม่แตกไม่รู้เพราะอะไรแต่อันนี้ดูท่าทางจะเจาะดีนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นแหลมๆแบบนี้มากเลยแล้วก็ดีตรงที่มันมีฝาปิดมาให้ก็คือป้องกันการเกิดอันตรายได้นะคะเป็นผู้หญิงซุ่มซ่ามดังนั้นนะคะถ้าไม่มีฝาปิดก็อาจจะทิ่มมือได้ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นถาดรองค่ะเพื่อนๆนี่ถาดรองซึ่งถาดอันนี้นะคะสามารถวางไข่ได้ทั้งหมด6ฟองนะคะนี่ก็คือต้มทีเดียวได้6ฟองเลยแล้วก็ไปดูในส่วนของตัวบอดี้ของมันนะคะจะบอกว่าบอดี้มันสวยมากเลยทุกคนดูดิงานของเขาค่อนข้างดีนะคะนี่ดูตัวนี้นะคะจะเป็นการนับเวลาถอยหลังอัตโนมัติค่ะซึ่งสามารถปรับระดับความสุขของไข่ได้ถึง3ระดับและในส่วนของสายนะคะค่อนข้างหนามากทุกคนคือจากแบรนด์ที่พลอยเคยใช้นะคะซื้อแบบถูกๆมาสายมันจะไม่ค่อยหนาค่ะทุกคนดังนั้นน่ะมันก็อาจจะเกาะให้เกิดการละลายได้นะคะแต่ว่าอันนี้พอแบบมันเป็นสายหนาใช่ไหมคะพอมันแบบผ่านความร้อนอะความร้อนไฟฟ้ามันผ่านมาที่เส้นอะก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสายมันแบบละลายนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนี่แบบนี้ด้านล่างตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นแบบช่องระบายอากาศนะคะแล้วก็มีรายละเอียดสินค้าแปะตรงนี้นิดนึงค่ะจากที่พ่ออ่านคู่มือนะคะถ้าเกิดต้องการให้ต้มเป็นแบบยางมะตูมค่ะเพื่อนๆให้ใส่น้ำอยู่ที่80 ml ประมาณ 8-9 นาทีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากให้เป็นสุกปานกลางนะคะก็ใส่80 ml เหมือนกันแต่ต้มต่ออีกประมาณ 2-3 นาทีค่ะก็ประมาณ 10-11 นาทีนั่นเองค่ะและถ้าเกิดใครอยากให้เป็นแบบสุกแบบสุกทั้งลูกแบบเวลดันอะไรอย่างนี้นะคะให้ใส่น้ํา100 ml แล้วก็ต้มประมาณ 14-15 นาทีนั่นเองค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อจะมาลองต้มให้เพื่อนๆดูกันจ้าแต่ที่พอได้ลองใช้ตัว Homey Smart Egg Cooker ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าชอบมากอย่างแรกที่ชอบนะก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆตรงนี้มันสามารถแยกได้ใช่ป่ะเพื่อนๆดังนั้นอ่ะเวลาเราใช้เสร็จเราล้างทำความสะอาดอ่ะเราก็แบบมันทำความสะอาดง่ายอย่างอันนี้ก็ใช้เป็นผ้าเช็ดได้นะคะแล้วก็อย่างตัวถาดอันนี้ก็สามารถเอาไปล้างได้เลยนะคะก็แบบ
เออทำความสะอาดค่อนข้างง่ายค่ะแล้วที่ชอบอีกอย่างคือตัวนี้มันจะมีระบบแจ้งเตือนด้วยนะคะแบบเวลาเราต้มเสร็จเพื่อนๆมันก็จะมีเสียงดังขึ้นมาแบบนี้บอกเลยว่าชอบเจ้าตัวเสียงแจ้งเตือนมากเพราะว่าพอเป็นคนขี้ลืมนะคะบางทีเราต้มแล้วเราก็แบบไปทำอย่างอื่น10นาทีผ่านไปฉันลืมจ้าแบบเออก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเคยมีเครื่องต้มไข่ยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าไม่เอ่ยนามละกันแบบเออก็ไม่ได้แพงซื้อมาถูกๆนั่นเองมันก็ไม่มีเสียงแจ้งเตือนจ้ะมันก็ต้มไปเรื่อยๆจนไหม้สุดท้ายก็คือล้างไม่ได้ด้วยนะเหมือนแบบคือมันไหม้จนแบบมันไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องทิ้งนะคะตัวนี้นะคะพลอยได้มาในราคาโปรโมชั่นจากปกติ 1,059 บาทเหลือ759บาทคือคุ้มมากคือแบบลดแล้วลดอีกอะทุกคนแล้วประเด็นตัวนี้นะคะเขามีประกันให้1ปีเต็มและถ้าเกิดแบบภายใน7วันสินค้ามีปัญหาเขาก็เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ฟรีเลยนะเพื่อนๆและที่สำคัญตัวนี้ก็คือออกไปกับภาษีได้ด้วยจ้าร้านที่พลอยสั่งมานะคะก็คือร้าน Homey Shopee Mall ค่ะเพื่อนๆแล้วเขายังมีอีก2ช่องทางให้เลือกนะคะก็จะเป็น Homey TikTok Shop กับ Homey Knock Knock ค่ะเดี๋ยวพลอยจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ให้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถไปคลิกลิงก์เพื่อสั่งได้เลยจ้าขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูคลิปพลอยจนจบนะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พลอยด้วยนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเพื่อนๆเคยประสบปัญหาไหมแบบว่าน้ำหกใส่พรมของกินหกใส่โซฟาหรือว่าแบบพวกแบบเวลาเราอยู่บนรถแล้วเรานั่งกินอะไรบางอย่างแล้วมันหกใส่กับเบาะผ้าของเราอะแล้วเราอยากจะซักมันนะแต่เราซักไม่ได้อะเพราะเราไม่มีเครื่องซักผมใช่จ้ะ EP หน้าพอจะมารีวิวเครื่องซักผมให้เพื่อนๆดูค่ะนี่เป็นเครื่องซักผมอันแรกของพอก็เดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไม่สปอยเยอะพอแล้วไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน EP หน้านะคะ